สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับเหมือนหลายคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทำไว้นะครับแล้วผมก็แน่ใจว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่ติดอันดับต้นๆที่มีนักท่องจำนวนนักท่องเที่ยวชอบมาเที่ยวเมืองไทยมากที่สุดเสมอนะครับแล้วคือคนเวียดนามไม่เพียงแค่ชอบประเทศไทยอย่างเดียวแต่มันก็เกิดจากหลายปัจจัยอย่างเช่นหนึ่งก็คือประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัดมากที่สุดนะครับตั้งแต่วัดขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่มีหลายพันวัดทั่วประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งปัจจัยแรกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากที่สุดนะครับแล้วก็สายที่สองก็คือการช้อปปิ้งซื้อของที่ไทยมันมีหลากหลายแบบมากที่ทำให้คนเวียดนามสามารถเลือกซื้อของได้นะครับแล้วก็การเดินทางที่ไทยสะดวกเราสามารถใส่ BTS MRT นั่งเรือนั่งรถแม่นั่งแกร็บนั่งแท็กซี่อะไรเอ่ยนั่งตุ๊กๆมีอะไรเอ่ยมีมาเยอะมากแล้วก็คือแบบอาหารที่ไทยมันก็มีหลากหลายแบบเหมาะสำหรับหลายคนคือรสชาติมันก็ดึงดูดมากๆนะครับส่วนมากถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเหมือนผมจะจำได้ว่าประทับที่ไทยมีอาหารที่แบบเน้นเรื่องรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานเป็นรสชาติที่ดึงดูดผู้คนมากที่สุดแล้วนะครับมีเป็นรสชาติเป็นหลักในอาหารหลายแบบเลยนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือค่าเดินทางค่าไปเที่ยวที่ไทยมันก็ไม่แพงมากมันเหมาะสำหรับชาวเวียดนามหลายคนนะครับเหมาะกับสำหรับกำไรเงินเดือนของเขาหรือว่าหลายๆอย่างนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งปัจจัยที่ขาดไม่ได้ก็คือคนไทยเป็นมิตรมากสำหรับคนเวียดนามเขาทำสวัสดีเขาสวรรค์เขาทำบริการดีมากๆ professional มากๆนะครับแล้วที่นี่คือยูทูบเบอร์หลายคนอย่างเช่นเหมือนผมหรือว่าหลายๆคนเวียดนามที่ชอบมาเที่ยวเมืองไทยที่เคยมาเที่ยวเวียดไทยก็จะชอบทำคลิปรีวิวเรามาเที่ยวเมืองไทยเราควรรู้อะไรบ้างนะควรจะไปกินที่ร้านอะไรบ้างอย่างเช่นหรือว่าไป3วัน4คืนเราควรเราไปที่ไหนบ้างเรางบเท่าไหร่แล้วที่นี่ก็มียูทูบเบอร์คนหนึ่งก็คือเขาจะเล่าประสบการณ์11ข้อในการท่องเที่ยวที่ประเทศไทยนะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาแปลให้คุณผู้ชมได้รู้ว่ามัน11ข้อนี้มันมีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูเนื้อหาของคลิปวันนี้ทุกคนฝากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ทุกคนก็สามารถกดปุ่ม Thank you เพื่อการโดเนทให้ผมด้วยนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับเราจะมาดูว่า11ข้อนั้นมันคืออะไรบ้างนะครับคือล่าสุดในกลุ่มเฟซบุ๊กที่มีชื่อว่าซูริกไทยแลนด์เที่ยวไทยนั่นเองที่มีสมาชิกมากกว่า 345,000 กว่าคนแล้วนะครับแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาเล่าประสบการณ์11สิ่งที่เขาได้มาจากการเที่ยวไทยครั้งแรกนะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปนี้ก้าวจะมาแปลให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเขาแชร์อะไรมาบ้างแล้วความคิดเห็นของคนเวียดนามเป็นไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนี่เจ้าของโพสต์Facebook ของเรานั่นเองนะครับทุกคนก็สามารถไปติดตามเขาได้เลยดูสวยดีทั้งสองคนเลยนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับก้าวจะมาเริ่มแปลนะครับทุกคนอันนี้ก็คือพาสปอร์ตสีใหม่ของคนเวียดนามนะครับถ้าเปรียบเทียบกับสีเมื่อก่อนเป็นสีเขียวแบบนี้ไม่รู้คุณผู้ชมชอบสีไหนมากกว่านะครับโอเคผมจะเริ่มแปลว่า14สิ่งที่เขาได้มาจากประสบการณ์เที่ยวไทยครั้งแรกนะครับว่าเขาจะมาแชร์อะไรบ้างนะครับข้อแรกเลยนะครับอย่าทำตัวเหมือนคุณเก่งภาษาอังกฤษเหลือเกินบอกว่าต่อให้ IELTS คุณได้คะแนนเต็มๆมันก็ยังแพ้ต่อคนไทยอยู่ดีนะครับแล้วข้อที่2ก็คืออาหารไทยเผ็ดจนเผ็ดมากมีแต่สีแดงๆกับสีส้มหมดเลยแล้วก็เขาสังเกตว่าคือที่ร้านมันไม่ค่อยมีตะเกียบมากเท่าไหร่นะครับร้านอาหารไทยบางร้านมันต้องต่อคิวนานมากแต่พอดีเข้าร้านได้แล้วอาหารมาเร็วมากจริงๆนะครับนี่เจ้าของโพสต์ของเรานั่นเองนะครับให้ทุกคนลองเดา ว่าเขาถ่ายรูปที่ไหนเอ่ยนะครับช่วยคอมเมนต์ให้ในคลิปด้านล่างนะครับแล้วข้อที่3ก็คือวินมอเตอร์ไซค์ที่ไทยแบบขับเร็วมากอย่างน้อยก็คือ60 กิโลต่อ1 ชั่วโมงขับแค่
5นาทีก็ถึงแล้วนะครับเราก็เลยถามคนขับมอเตอร์ไซค์คนวิ่งมอเตอร์ไซค์ว่าทำไมที่ไทยเขาขับเร็วจังเลยเขาก็เลยบอกว่าเพราะว่าเครื่องไทยมันค่อนข้างดีนั่นไงแล้วคนขับมอเตอร์ไซค์ก็พยายามแปลเป็นภาษาเวียดนามให้เจ้าของโพสต์นี่เขาเข้าใจอยู่และบอกว่าแล้วเขาก็พยายามขับให้มันช้าลงแต่คนเจ้าของโพสต์นี่ก็เลยตอบมาว่าไม่ต้องพี่เพราะว่าผมชอบวิ่งแบบนี้นะครับเพราะว่าที่เวียดนามเขาครับมอเตอร์ไซค์ช้ามากจริงๆนะครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเคยมาเที่ยวเวียดนามเคยมีประสบการณ์นั่งวินมอเตอร์ไซค์ที่เวียดนามหรือเปล่านะครับข้อที่4ก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่นเองนะครับเท่าที่สังเกตเขาบอกว่าที่ไทยเขาจะไม่ค่อยบังคับการใส่หมวกกันน็อกเหมือนที่เวียดนามนะครับมีหลายคนที่ขับมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแบบเขาแบบตั้งใจที่ไม่ได้เอาหมวกกันน็อกให้ลูกค้าหรือว่าส่วนเขาเองก็ไม่ได้ค่อยใส่หมวกกันน็อกนะครับแต่ถ้าที่จะเอาหมวกกันน็อกไปแล้วมันต้องแบบต้องเป็นหมวกกันน็อกที่เขาเรียกว่าไงที่ตามมาตรฐานนะครับแล้วหมวกกันน็อกมันขนาดมันใหญ่มากเหมือนนะหม้อหุงข้าวเลยแต่แล้วก็มันร้อนมากนะครับข้อที่5นะครับอันนี้ผมชอบแล้วอันนี้เล่าได้เรื่องความจริงที่เวียดนามนะครับแล้วคือเขาบอกว่าเขาไม่เคยคิดเลยว่าการจราจรที่ไทยเขาจะหลีกเลี่ยงให้คนเดินข้ามถนนนะครับคือไม่เหมือนที่เวียดนามนะครับที่เวียดนามเขาบอกได้เลยว่าถนนนี้ของกูจะเบียดเสียงกูจะไม่หลีกเลี่ยงให้คนเดินเลยคนเดินข้ามถนนเลยอันนี้เป็นคะแนนทางบวกเลยให้ประเทศไทยนะครับอันนี้ผมก็ยอมเลยชอบมากอันนี้นะครับข้อที่6คือบอกได้เลยว่าคนไทยยังแยกไม่ออกเลยว่าคนเวียดนามคือเขายังคิดว่าคนเวียดนามที่มาเที่ยวที่ไทยเขายังคิดว่าเป็นคนจีนแล้วก็แทนที่จะตอบโดยภาษาอังกฤษมีหลายคนไทยเขายังตอบกับผู้หญิงคนนี้เชื่อเชียเมโยหรือว่าแบบอะไรที่เป็นภาษาจีนแล้วก็มีหลายคนก็ยังรู้ว่าเขาเป็นคนเวียดนามแล้วบอกว่าสวยหน้าตาดีนะครับข้อที่7ก็คือไอคอนสยามหรือว่าสยามคอมเพล็กซ์เทอร์มินอล21ส่วนตัวเขาคิดว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากกับห้างที่เวียดนามนะครับคือสำหรับเขาว่าเขาชอบตรงที่ในนี้มีฟู้ดคอร์ทดีนะครับข้อนี้ที่เป็นสิ่งที่เขาชอบมากนะครับแล้วก็ข้อที่8นะครับสวน BTS ที่ไทยมันก็ไม่แตกต่างกันมากเหมือน BTS ที่ฮานอยกัดลิงฮาดงนะครับหมายถึงว่าวิธีการสืบตั๋วการขึ้น BTS มันก็ไม่ได้ยากมากนะครับมันแตกต่างตรงที่ไทยมันจะมีหลายเส้นทางมากกว่ามีที่จุดมีสถานที่มากกว่านะครับแล้วก็สำหรับเขาแนะนำเลยว่าถ้าเที่ยวไทยแนะนำนั่ง BTS ดีกว่ามันสะดวกมันลมเย็นแล้วก็มันเร็วด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวหลงทางนะครับแล้วข้อที่9ก็คือเขาบอกว่าอย่าลืมใส่เหรียญแล้วก็เงินที่ผมไม่รู้ว่าเขาทำจากวัตถุดิบอะไรกระดาษหรืออะไรส่วนที่เวียดนามเขาจะทำจากโพลิเมอร์นะครับก็นั่นแหละแล้วข้อที่10หากเยาวราชเป็นโซนของคนจีนเขาเลยคิดว่าตลาดประตูน้ำมันจะเป็นชนของมันจะเป็นถนนในตะวันออกกลางนะครับแล้วข้อ11นะครับข้อสุดท้ายก็คือเมืองไทยมันร้อนมากต้องเดินเยอะก็เลยต้องเรียกสั้นๆเลยว่าถ้ามาเมืองไทยต้องเดิน19ก็ต้องอาบน้ำวันละ10รอบเลยนะครับเยอะมากก็นั่นแหละนะครับที่ความคิดเห็นที่ผมมาแปลของว่าผู้หญิงคนนี้นะครับที่เขาเล่าประสบการณ์11สิ่งที่เขาได้มาจากการมาเที่ยวไทยครั้งแรกนะครับต่อมาเราจะลองดูว่าความคิดเห็นของคนเวียดนามเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ
เริ่มต้นกับคนแรกนะเขาก็มาแท็กเพื่อนแล้วเขียนมาว่าพาฉันไปเที่ยวหน่อยนะครับแล้วคนต่อมาเขาก็บอกว่าข้อที่5นี้อ่านแล้วรู้สึกว่าการเขียนอธิบายของเธอรู้สึกว่าแปลกๆจริงๆแล้วที่ในประเทศอื่นนะครับเขาทำการเรียบเรียงให้คนเดินข้ามถนนได้ดีมากนะครับต่อมาก็บอกว่าแถวประตูน้ำมีร้านอาหารไทยอร่อยเยอะไหมครับแล้วมีหลายคนก็บอกว่าข้อที่1นี่มันถูกมากจริงๆเลยมันถูกต้องมากจริงๆเลยนะครับแล้วคนต่อมาก็มาบอกว่าชอบจังเลยนะคะแล้วมีหลายคนก็บอกว่าคือใช่ที่ที่นู่นมันร้อนมากจริงๆนะครับก็นั่นแหละรวบรวมความคิดเห็นคร่าวๆของคนเวียดนามเกี่ยวกับโพสต์นี้นะครับบอกว่ามันเยอะมากผมแปลของไม่หมดแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ขอบคุณมากๆที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับถ้าทุกคนชอบกับข้อที่ไหนบ้างก็หรือรู้สึกว่ามันถูกต้องนะครับก็ช่วยคอมเมนต์ให้ผมในคลิปด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ถูกก็ยังไงก็มาช่วยมาแสดงความคิดเห็นของคุณนะครับขอบคุณมากๆที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ